แล้ามาดูกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับกรอบเวลาหรือว่าไทาม์ไลน์ในเรื่องของการที่จะปรับขึ้น400บาทเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ถ้าเราย้อนกลับไปให้ท่านผร้ชมดูตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมากันเลยนะครับ เริ่มต้นจากเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับเขาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสํารวจความจําเป็นของรายงานทั่วไปแรกเข้าที่ทํางานในปีนี้พอมาถึงเดือนพฤษภาคมตรงนี้เนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยถึงผลกระทบจากการที่ต้องขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งมีไปเมื่อวานนี้ครับและจากนี้ไปเนี่ยพฤษภาไปถึงสิงหาคมเนี่ยคณะกรรมการค่าจ้างก็จะดูแนวทางและหลักเกณฑ์นะครับถึงความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแต่ละจังหวัด เพื่อให้การประชุมของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและก็คณะอนุวิชาการและกันกรองเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบังคับไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจากนั้นนะครับกันยาถึงตุลาคมคณะกรรมการค่าจ้างก็จะประชุมทบทวนการกรําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี67 ตามข้อเสนอของอนุระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิชาการและประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเพื่อมีผลบังคับใช้ซึ่งในวันนี้นี่นะครับกระทรวงแรงงานเ,นเสนอคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็ส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบกับเรื่องการที่กระทรวงแรงงานเสนอขึ้น400บาทมีผลกันยานยนถึงตุลาคมนะครับ